จังหวัดนนทบุรีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อเวลา 7:30 นาทีของวันนี้ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น5เทศบาลนครนนทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานพิธีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องทายธรรมประธานในพิธีทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานในพิธีกรวดน้ำและได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรรับบิณฑบาตจำนวน39รูป